ัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organizeสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่127แล้วนะคะกับชื่อหัวข้อว่าจัดไฟล์อย่างไรให้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะอัปเดตนิดนึงว่าเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันอัปแพชถ้าคุณติดตาม The Organize นะคะมาตั้งแต่เริ่มนะคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ตั้งแต่ตอนจัดมาจะรู้เลยว่าเอพิโซดนี้นะคะโจจัดน่าจะเป็นเอพิโซดที่2เนอะโอ้แล้วก็เป็นเอพิโซดที่ทำให้หลายๆคนรู้จัก The Organize กันนะคะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เนาะจะเป็นชื่อเพลงแล้วกลับมาครั้งนี้นะคะก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการ collaboration ด้วยนะซึ่งก็ทำให้ได้ทบทวนเนาะเวลาผ่านไปปี2ปีนี่ก็ทำให้เรื่องเทคนิคเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็อัปเดตตามไปด้วยเยอะเหมือนกันนะคะพอมานั่งทบทวนหลายๆอย่างเข้าไปนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีทริคมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะโจเก็บมาฝากทั้งหมด5เทคนิคนะคะซึ่งในเทคนิคนี้ก็จะมีเทคนิคที่ชาวคลับเฮาส์ตื่นเช้ามานั่งฟังด้วยกันนะคะแล้วก็มาแชร์เทคนิคเพิ่มเติมกันมาด้วยนะคะโอเคเทคนิคแรกนะคะเดสก์ท็อปหลอกกันไม่ได้ถ้าฟังเวอร์ชันที่แล้วนะรู้สึกโจ้จะใช้คำว่าเดสก์ท็อปคือหน้าต่างของหัวใจนะคะก็เหมือนสายตาเนาะเดสก์ท็อปมันหลอกกันไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเดสก์ท็อปเนี่ยบอกสามารถบอกได้เลยนะว่าคุณเป็นคนมีระเบียบไม่มีระเบียบยังไงไฟล์คุณอาจจะวางระเกะระกะเลยเนาะซึ่งอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเดสก์ท็อปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้เราทำงานเนี่ย work from anywhere work from home นะสิ่งที่มักจะทำเยอะมากๆเลยก็คือการทำ virtual meeting ใช่ไหมคะ virtual meeting เนี่ยก็จะต้องมีการแชร์หน้าจอนะคะแชร์ไฟล์แชร์อะไรต่างๆที่เราจะต้องใช้ประกอบในการประชุมนะคะลองสังเกตสิคะทั้งวันประชุมกันเนี่ยน้อยมากเลยนะที่จะเป็นการประชุมแบบไม่ต้องแชร์หน้าจอนะคะเราแชร์บ้างน้องแชร์บ้างนะคะลูกค้าแชร์บ้างแชร์กันหมดนะคะนี้จังหวะของการแชร์หน้าจอเนี่ยบางครั้งในการแชร์หน้าจอมันจำเป็นที่จะต้องแชร์ทั้งสกรีนทั้งหมดนะคะคือถ้าคนที่ใช้คล่องๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาเราแชร์เราเลือกได้ว่าเราจะแชร์เฉพาะโปรแกรมไหนหน้าจอไหนเนาะแต่ถ้าสมมุติต้องแชร์ทั้งหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ได้เห็นเดสก์ท็อปเราด้วยแหละมันก็จะสุ่มเสี่ยงกับ1เอ๊ะเราเป็นคนไม่มีระเบียบหรือเปล่าเนาะอย่างที่2เอ๊ะเราทำงานอะไรอยู่ความลับก็อาจจะรั่วไหลเนาะถ้าเกิดเราเซฟไฟล์ทุกอย่างไว้ที่เดสก์ท็อปเนาะหลายๆอินดัสทรีหลายๆแบรนด์นะคะก็จะซีเรียสนิดหนึ่งว่าเอ้ยต้องไม่ทำงานให้คู่แข่งนะคะเขารู้แหละว่าเราอะมีจรรยาบรรณจะไม่เอาความลับไปเผยแพร่แต่บางครั้งเนี่ยอินไซต์ที่คุณได้มาคุณเอาไปถ่ายทอดโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็อันตรายของการเอาของทุกอย่างกองไว้ที่เดสก์ท็อปอีกอย่างนึงก็คือมักจะหาของไม่เจอเนอะมันก็เหมือนคนเก็บของเราไม่ได้เก็บเข้าลิ้นชักเก็บเข้าตู้นะคะไม่ได้ติดลาเบลมันก็จะหาไม่ค่อยเจอนะคะเป็นประจำเลยนะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะเดสก์ท็อปหลอกกันไม่ได้ just the book by cover นี่บางทีเรา just people by the desktops นะ เป็นคนยังไงนะขอดูเดสก์ท็อปหน่อยสิเออนะคะโอเคข้อที่1ผ่านไปนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะแบ่งพื้นที่นะคะแบ่งพื้นที่ให้เป็นเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานนะคะแยกออกจากกันนะถ้าใช้เป็น Windows อันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยนะคะเพราะว่า Windows เนี่ยไม่ได้ใช้ทุกวันแต่เครื่องของลูกชายบางทีก็ใช้อยู่บ้างนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาเวลาสอนเขาจะชอบสอนเป็นเรื่อง Windows ใช่ไหมคะน่าจะยังมีเรื่องของ Drive เรื่องของ Partition นะคะคุณจะแบ่งในระดับ Drive ระดับ Partition ก็ได้เนอะให้เป็นเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะ Work
personal นะคะก็แบ่งไปมันเป็นความปลอดภัยอีกแบบนึงของในระดับ OS ด้วยนะถ้าคุณสามารถแยกได้เลยว่า partition นี้เอาไว้สำหรับลง OS นะเวลาที่ OS มีปัญหาคุณก็ลงทับไปใน partition นั้นไฟล์ต่างๆก็จะไม่หายไปนะเพราะว่าไฟล์ต่างๆอยู่อีก partition อยู่อีก drive นึงนะคะแบบนี้ก็แยกกันได้นะแล้วก็ตัวโฟลเดอร์เนี่ยทริคส่วนตัวของโจ้นะนอกจาก workแล้วก็ personal แล้วเนี่ยโจแยกอีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือโฟลเดอร์ของ knowledge นะคะแล้วใน knowledge เนี่ยก็โจก็จะแยกไปว่าช่วงนี้โจอินเรื่องอะไรนะมีเรื่องต้นไม้เรื่องที่เที่ยวเนอะหรือบางทีอาจจะมีเรื่อง bullet journal ก็ใส่เป็นโฟลเดอร์ไปเราก็จะได้รู้ด้วยช่วงนี้เราอินเรื่องอะไรเนอะแล้วโอ้นี่ไม่ได้ตามไปดูเรื่องนี้นานแล้วเหมือนกันไหนลองแวะเข้าไปดูหน่อยสิเนาะอย่างนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพรวมได้ด้วยนะว่าตอนนี้เราสนใจเราโฟกัสเรื่องอะไรเราทำงานเรื่องอะไรอยู่นะคะอย่างที่3นะคะอย่างที่3อันนี้อาจจะใช้เวลาคุยกันนานหน่อยเนาะอย่างที่3ตัวนี้เนาะก็จะเป็นคีย์สำคัญของตามหัวข้อวันนี้เลยก็คือจัดไฟล์ยังไงให้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะเพราะว่าการจัดโฟลเดอร์อันนี้จะเป็นสเตจของการขายเลยนะสเตจของการขายจริงๆมีเยอะแหละแต่ว่าโจ้ลองมาแล้วลีนมาแล้วนะคะ4สเตจนี้แนะนำเลยถ้าลองทำตามน่าจะกำลังดีนะคะสเตจแรกก็คือ prospect นะคะ prospect เหมือนคนคุยกันนะยังไม่ได้ตัดสินใจจะตกร่องป่องชิ้นจะเอายังไงนะ prospect ก็อย่างเช่นนะคะลูกค้าติดต่อมาแล้วก็อยู่ระหว่างการชั่งใจแหละจะทำดีไม่ทำดีเช่นซิกน่าประกันภัยเงี้ยอาจจะติดต่อมาเอ้คุณโจ้อยากจะขอสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายการ The Organize นะคะมีต้องทำอะไรบ้างนะอ่ะต้องทำยังไงอย่างนี้ก็คือซิกน่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า prospect ใช่ไหมคะอืมแล้วก็สเตจที่2ก็คือโปรเจกต์คืออะไรโปรเจกต์ก็คือเป็นงานแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วโจ้จะบอกให้น้องๆเนี่ยตั้งชื่อโปรเจกต์ก็ต่อเมื่อนะคะให้เขาเป็นโปรเจกต์ก็ต่อเมื่อเขาไซน์โคเทชันมาแล้วหรือว่าเขาเปิด PO purchase order แล้วแบบเนี้ยนะคะเราก็จะตีว่างานนี้ถือเป็นโปรเจกต์แล้วไม่ใช่โปรสเปกต์นะสเตจที่3คือดันนะคะดันก็คือเสร็จแล้วนะงานไหนเสร็จแล้วก็คือเขาเอาไปใช้แล้ว public launch เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นดันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น reject นะคะ reject ก็จะเป็นงานที่ถูกปฏิเสธนะคะงานที่ถูก pending ที่ hold ไว้ก่อนนะคะก็ไปที่ reject ไปเลยนะคะทีนี้หลังจากแบ่งสเตจการขายเสร็จแล้วเนี่ยภายใต้สเตจการขายนะคะชั้นที่1เนี่ยตีก่อนเลยว่าเป็นปีนะคะตั้งปีไว้เลยเข้าไปใน prospect อย่าเพิ่งรีบตั้งชื่ องานเนาะตั้งชื่อเป็นปีก่อนก็จะเป็นเรียงกันเลย2021 2022นะคะ2018 2019เรียงไปเลยนะเช่นการทำแบบนี้กับทุกสเตจนะภายใต้ prospect project done reject เข้าไปชั้นที่1ต้องเป็นปีก่อนนะคะต่อจากปีแล้วเดี๋ยวค่อยต่อไปที่ตัวชื่อแบรนด์ของลูกค้านะคะแล้วก็ค่อยตามเป็นชื่อโปรเจกต์เข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นซิกน่าติดต่อตอนแรกยังไม่ได้ sign quotation นะคะซิกน่าก็อยู่ใน prospect 2021แล้วก็ซิกน่าถูกไหมแต่ทีนี้พอซิกน่าบอกว่าโอเคคุณโจ้quotation approve แล้วนะคุณทำไงคะคุณย้ายโฟลเดอร์นะคุณอย่าไปสร้างโฟลเดอร์ซ้ำซ้อนนะคะก็เอาโฟลเดอร์เดิมนั่นแหละที่เคยอยู่ที่ prospect 2021นะคะย้ายมาที่ project 2021นะคะย้ายเข้ามาในนั้นเนอะเสร็จแล้วพอถ้าทำงานนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะค่อยย้ายไปที่สเตจที่ชื่อว่าดันนะคะย้ายไปที่ดันเป็นไงคะก็เป็นปีก่อนเช่นกันนะคะปี2021แล้วก็ซิกน่านะคะมันสำคัญยังไงการตั้งชื่อเป็นโฟลเดอร์เป็นสเตจการขายแบบนี้นะคะมันจะทำให้คุณเห็นภาพรวมงานได้ในเว็บเดียวเลยโดยที่คุณไม่ต้องทำรีพอร์ตไปคุยกับเจ้านายงูดพี่เก่งถามว่าอ่ะช่วงนี้เป็นไงมั่งโจ้งานช่วงนี้งานเยอะงานน้อยยังไงแป๊บหนึ่งพี่เก่งขอ1นาทีเปิดเครื่องมาปุ๊บรู้เลยอ๋อตอนนี้prospect ของเรามีอยู่ประมาณ3เจ้าพี่รู้เลยเพราะว่าเราเข้าไปในโฟลเดอร์ workแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ prospect ใช่ไหมคะปี2021มีงานรออยู่3งานมีซิกน่าอยู่ในนั้นด้วยนี่นะคะแล้วโปรเจกต์ตอนนี้เป็นไงบ้างพอเปิดเข้ามาโปรเจกต์เฮ้ยเหงาเลยอ่ะไม่มีโปรเจกต์อยู่เลยแย่ละ
มีแต่ prospect ทั้งนั้นเลยเออหรือว่าตอนนี้มี project รออยู่3 project อ่ะก็ว่ากันไปรู้พี่เก่งถ้าจะรับงานมาช่วงนี้ต้องยั้งๆหน่อยนะ3งานเนี้ยแน่นๆเลยค่ะเออเพราะเราเห็นชื่อโปรเจกต์เห็นชื่องานแล้วเราจำได้เนอะว่ามันยากมันซับซ้อนมันยังไงนะคะแล้วถ้าเข้าไปที่ดันก็คือโอ้ปี2021เรานี่ยังไม่มีงานปิดเลยค่ะผ่านมาครึ่งปียังไม่ปิดงานเลยสักงานเออเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเข้าไปดูที่รีเจคซิโอ้โหเต็มเลยพี่เก่งเนี่ยอ๋อแล้วก็โฟลเดอร์รีเจคนะน้องๆในทีมก็จะชอบเสนอว่าไอ้ในโฟลเดอร์รีเจคอะน่าจะวงเล็บไปด้วยว่าโดนรีเจคเพราะอะไรวงเล็บเลยราคาสูงเนาะหรือว่าให้เจ้าเก่าทำนะหรือว่า on hold นะคะ hold ไว้ก่อนยังไม่ได้เริ่มทำก็ไว้ที่รีเจคไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นความเป็นไปของสถานการณ์ตอนนี้ได้แค่เพียงจัดโฟลเดอร์เลยเห็นไหมเอออันนี้ก็สำคัญนะคะก็เลยใช้เวลาตรงนี้นานหน่อยต่อมาข้อ4ค่ะชื่อไฟล์บอกเวอร์ชันได้นะคะชื่อไฟล์บอกเวอร์ชันได้อันนี้ก็สำคัญจริงๆแล้วเจ้าข้อ4นี่แหละที่โจพูดเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องการจัดwork space ยังไงเนาะเมื่อต้อง work from anywhere ปรากฏว่ามีแต่เรื่องไฟล์เรื่องโฟลเดอร์ด้วยก็เลยทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเอาเรื่องนี้เอพิโซดนี้มาคุยอีกทีดีกว่านะคะการตั้งชื่อไฟล์นะแนะนำแบบนี้ค่ะตั้งชื่อไฟล์เนี่ยให้เริ่มจากแบรนด์อย่างสมมติ Signa ใช่ไหมคะปกติแล้วการตั้งชื่อไฟล์ของคุณมักจะเป็นไงคะ Signa 01 02 03 04อย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่รู้เนาะว่าเอ้ยนี่มันไฟล์อะไรอะซิกหน้าทำด้วยตั้งหลายงานทั้งทำพอดแคสต์ทั้งทำคลับเฮาส์เอาอะไรเออก็ต้องกลายเป็นว่าต้องดับเบิลคลิกเข้าไปดูอีกเสียเวลาอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณตั้งเป็นชื่อแบรนด์ชื่อโปรเจกต์นะคะแล้วก็ตามด้วยปีเดือนวันเนาะมันจะเป็นยังไงลองยกตัวอย่างนะสมมติว่าไฟล์นี้ตั้งชื่อเลยนะคะก็บอกว่าเป็นซิกหน้าClubhouse เนาะ Clubhouse อะไรล่ะ Signa มี Clubhouse ทั้ง2อันเนาะทั้ง Morning Call ทั้ง The Organize ก็จะเป็น Signa The Organize นะคะ2021-06-25อย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้แล้วว่าโอเคไฟล์เนี้ยยังไม่ทันคลิกเข้าไปเลยก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์ Signa นะคะ Project Clubhouse นะคะแล้วก็ปีเดือนวันก็ว่าไปนะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นทริคที่ดีก็คือมีคุณพรยกมือขึ้นมาแชร์นะคะก็คือเจ้าปีเดือนวันที่ว่าเนี่ยบางทีตัวเลขมันชิดๆกันแล้วก็มันจำได้ยากหลายคนมีปัญหาว่าเดือน5คือเดือนอะไรเดือนพฤษภาเงี้ยเดือน5ไม่รู้ว่าคือเดือนพฤษภาเดือน6คือเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยมีบางคนที่สับสนแบบนั้นคุณพรนะคะที่ยกมือขึ้นมาเสริมก็คือปีเดือนวันที่ว่า2021-06ตรงนี้อาจจะเติมเข้าไปนิดนึง06แล้วก็จูน JUN อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ทำให้อัลฟาเบตเรียงสลับผิดปกติใดๆนะคะมันก็จะยังเรียงตาม1 2 3 4แบบนั้นไปนะคะแล้วก็ตามด้วยวันที่นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติมันมีการอัปเดตเยอะๆนะคะคุณพรแล้วก็คุณภัทรก็ขึ้นมาแชร์ด้วยว่าปีเดือนวันเสร็จแล้วปุ๊บ underscore version เช่นแบบ01 02 03นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าไฟล์นั้นมันสำคัญในการที่จะต้อง reference เวลาที่เซฟลงมาเนี่ยก็อาจจะใส่เวลาไปด้วยเลยนะคะยกตัวอย่างแบบ perfectly เลยนะคะSigna นะทำไฟล์ของ Clubhouse รายการ The Organize จะเป็นยังไงนะคะชื่อไฟล์ของโจนะก็จะตั้งชื่อว่า Signa underscore Clubhouse The Organize underscore 2021นะคะ06 JUN แล้วก็25 underscore 01อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็จะเพอร์เฟกต์เลยนะคะหลายคนมักจะพลาดว่ามี underscore ไงอ่ะก็เว้นวรรคไปเลยก็ได้นะอันนี้โปรแกรมเมอร์บอกทริคมาอีกเช่นกันนะคะโปรแกรมเมอร์บอกว่าเอ้ยของทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนอันนี้โปรแกรมเมอร์หรือพระโปรแกรมเมอร์บอกว่าของทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนไฟล์ก็เช่นกันบางทีถ้าสมมุติว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาหรือไฟล์มีปัญหานะสิ่งที่จะทำให้การกู้ไฟล์กลับมาได้ลำบากเนี่ยมีอยู่2 อย่างหนึ่งก็คือการตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันจะเป็นเขาเรียกอักขระพิเศษนะคะการที่สองก็คือไอ้เจ้าเว้นวรรคของคุณเนี่ยการที่เว้นสเปซเคาะขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดเออร์เรอร์ได้เวลาที่กู้ไฟล์กลับมาเพราะไอ้ช่องว่างตรงนั้นมันมักจะกลายเป็นตัวเปอร์เซ็นต์
อะไรพวกนี้นะคะแล้วมันจะกลายเป็นว่าตัวไฟล์ตัวนั้นมักจะมีปัญหาเรียกกลับมาได้ลำบากนะคะพวกอักขระพิเศษเขาเดียวเขาคู่ก็อย่าใช้แบบเนี้ยเป็นต้นนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยนะกับข้อ3ข้อ4เพราะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทริคนี้เลยนะคะจัดไฟล์ยังไงให้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะต่อมาข้อสุดท้ายก็คือข้อ5นะคะ collaboration อันนี้ที่บอกว่าเป็นอัปเดตแพชเนอะจากเวอร์ชันที่แล้วถ้าใครเคยฟังเวอร์ชันที่แล้วก็จะได้แบบโอเคพี่โจมีเพิ่มมาก็คือ collaboration นะคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคุณน่าจะต้องทำงานร่วมกันกับทุกคนผ่าน virtual drive นะคะเพราะว่า work from anywhere work from home เนี่ยคุณจะไปเซฟไฟล์แล้วแบบยื่นตามไดร์ให้กันก็น่าจะเป็นไปได้ยากเนาะเอาตามไดร์ส่งให้ไลน์แมนหรือว่า grab ไปส่งให้ก็ยากอีกใช่ไหมคะทีนี้ เราก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็น virtual ข้างบนเนี่ยมีหลักอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะคะเมื่อต้อง collaboration ทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะคะเวลาสร้างโฟลเดอร์หรือสร้างไฟล์ที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยพอสร้างขึ้นมาปุ๊บตั้งชื่อไฟล์ตั้งชื่อโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องรีบทำต่อเลยนะคะก็คือset permission เลยว่าโฟลเดอร์หรือไฟล์เนี้ยใครเข้าถึงได้บ้างนะคะจะเป็น view only จะเป็น edit จะเป็นคนในองค์กรเท่านั้นหรือว่าแค่คนในองค์กรก็เข้าได้ดูแค่เข้าดูได้แค่บางคนก็ทำให้เรียบร้อยไปเลยนะset permission เลยนะคะว่าไฟล์นี้โฟลเดอร์นี้ใครเข้าถึงได้บ้างมีระดับการเข้าถึงแบบไหน view only เท่านั้นหรือว่าช่วยแก้ไขได้เซตเลยนะคะอย่างที่สองนะคะหมั่นเคลียร์ไฟล์ที่ไม่ได้ใช้นะคะไฟล์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างนะคะบางทีไฟล์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยพอเป็น virtual drive เนี่ยมันมีผลกับเรื่องค่าใช้จ่ายขององค์กรด้วยนะคือไม่ใช่แค่เซฟไม่ลงเนาะถ้าอย่างเป็นเครื่องแล็ปท็อปหรืออะไรเงี้ยถ้ามันไฟล์มันเยอะเกินไปก็เซฟไม่ลงแล้วมันก็จะ alert ขึ้นมาว่าพื้นที่ของคุณมันเซฟได้แค่นี้นะแต่คุณก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเพิ่มเงินกับเดสก์ท็อปตัวเองกับแล็ปท็อปตัวเองใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าถ้าเป็น virtual drive เนี่ยพื้นที่เยอะขึ้นก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นไฟล์ไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เคลียร์ออกนะคะอย่างที่3นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของ virtual drive แล้วแต่เป็นเรื่องของพวกแอปพลิเคชันที่เอาไว้อัปเดตงานต่างๆร่วมกันนะคะอย่างเช่น Trello อย่างเช่น Monday นะคะอย่างของไทยนี่ก็มีเริ่มมีแล้วนะอย่างเช่นแอปพลิเคชันชื่อมานะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราต้องคอยอัปเดตทาสก์งานตัวเองสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆก็จะรอทำงานร่วมกันกับเรานะคะอย่างเช่นวันนี้ต้องโทรหาลูกค้าชื่อโทรหาลูกค้าซิกหน้านะคะปรากฏว่าจริงๆโทรไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อัปเดตในตัวTrello ในตัว Monday หรือในตัว Mana เนี่ยก็ทำให้เพื่อนๆที่รอจะทำงานด้วยกันเนี่ยก็รอไปเนาะเพราะว่ามันต้องมีการโทรไปหาลูกค้าก่อน discuss เรื่อง topic talking point อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้โทรงั้นเรา pending ไว้ก่อนเราไปทำงานอย่างอื่นก่อนงานก็อาจจะล่าช้าได้อันนี้ก็เป็น5ทริคนะคะทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะข้อแรกนะคะ desktop clear สม่ำเสมอนะคะเพราะว่า desktop มันหลอกกันไม่ได้จะรับผิดชอบงานเป็นหลักแสนหลักล้านนะยังจัดการ desktop ตัวเองไม่ได้นี่เขาก็อาจจะคิดได้นะคะอย่างที่2แบ่งพื้นที่นะคะ work แล้วก็พื้นที่ personal ออกจากกันนะคะจะแบ่งระดับ partition ระดับ drive หรือระดับ folder ก็ได้นะคะส่วนตัวเจ้าชอบมีอีก folder นึงก็คือ folder knowledge นะคะเอาไว้ดูด้วยตอนนี้อินเรื่องอะไรนะคะอย่างที่3ก็คือชื่อโฟลเดอร์นะคะแบ่งตามสเตจของการขายนะคะแนะนำสเตจก็คือมี prospect project done แล้วก็ reject นะคะอย่างที่4นะคะชื่อไฟล์บอกเวอร์ชันได้บอกเลยว่าไฟล์นี้คุณมี progress ทำงานมาแล้วกี่ครั้งนะคะแบ่งเป็นเวอร์ชันตามปีเดือนวันนะคะทริคก็คือชื่อแบรนด์ underscore project underscore ปีเดือนวันนะคะชื่อไฟล์ห้ามมีเว้นวรรคนะคะแล้วก็เป็นไปได้ควรจะตั้งชื่อด้วยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวเลขอย่าใช้อักขระพิเศษหรือว่าอย่าใช้ชื่อเป็นภาษาไทยนะคะอย่างที่5นะคะ collaboration ก็คือเมื่อต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะตั้งเลยว่าใครเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์นี้ได้บ้างนะคะระดับการเข้าถึงเป็นอย่างไร view only หรือ edit ได้นะคะตั้งให้เรียบร้อยนะคะ clear ไฟล์ที่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าจะมีผลกับพื้นที่การทำงานโดยรวมของคนทั้งองค์กรนะคะแล้วก็เกี่ยวพันไปถึงค่าใช้จ่ายของคุณด้วยนะคะพื้นที่ยิ่งเยอะก็ยิ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายขยายขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมอัปเดตทาสงานอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อนๆทำงานร่วมกับเราก็รอเราอยู่นะว่าเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะ
มีอีกทริคนึงที่คุณพรนะคะยกมือขึ้นมาแชร์ก็คือบอกว่าไฟล์ไหนที่สำคัญมากอ่ะพอเราทำงานเสร็จแล้วเราซิงค์ขึ้นคลาวด์ไว้เลยก็ได้นะคะอันนี้โจ้ไม่แน่ใจว่ามีโปรแกรมไหนบ้างที่ทำแบบนี้ได้แต่ที่โจ้เคยใช้และทำได้นะคะก็จะมี Google Drive กับ Dropbox นะคะนี่ไม่แน่ใจว่าของ OneDrive น่าจะทำได้ด้วยไหมคะไม่แน่ใจก็คือมันจะมีโปรแกรมที่ลงไว้ในเครื่องเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยซิงค์ไฟล์ในเครื่องอ่ะขึ้น Cloud Server ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปเปิดเบราว์เซอร์ก่อนนะคะอันนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้นะคะมาทบทวนเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะตอนแรกโจ้ก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊เรื่องอะไรที่เราเคยพูดไปแล้วก็กลัวก็เกรงใจเองแหละว่าเดี๋ยวคนฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊เรื่องซ้ำเดิมเคยฟังแล้วไม่ฟังดีกว่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้รีวิวเหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมติงานเรื่องนั้นถึงแม้ว่าผ่านไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรอัปเดตขึ้นมาก็อาจจะหยิบขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งแบบที่อัปเดตไปตามการเวลาได้ด้วยนะคะเอาล่ะครบถ้วนนะคะชอบจังเลยเอพิโซดนี้หวังว่าคุณจะชอบและเป็นประโยชน์กับคุณด้วยนะคะกับจัดไฟล์อย่างไรให้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยซิกน่าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะฟังเนื้อหาแบบนี้แล้วติดใจชอบใจนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะกับ The Organize Podcast นะคะตามช่องทางที่คุณฟังอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Podbean นะคะ Spotify นะคะGoogle Podcast นะคะ Apple Podcast นะคะกดติดตาม Creative Talk Podcast กันได้นะคะแล้วก็โจ้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็ถ้าอยากจะแนะนำอยากจะ request ทำหัวข้อนั้นหัวข้อนี้ซินะคะติดต่อกันมาได้ในช่องทางของ Creative Talk เลยนะคะแนะนำกันได้เสมอเลยนะคะเอาล่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะครบถ้วนเนื้อหาครบถ้วนดีแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ